นนกุลใจฟูหลังรู้แอปทักษะออนบอกคะแนนให้พาปีใหม่ร่วมฉลองวันวาเลนไทน์ฟูลทีมอบอุ่นนาทีนี้นะคะคงไม่มีใครหวานเกินคู่รักป้ายแดงของการบันเทิงอย่างนางเอกหน้าหวานแอปทักษะออนพักสุขเจริญกับพระเอกสุดฮอตนนกุลชานนท์สันติณธรคุณกับผู้ที่สร้างตำนานมีมรักติดจรวดผมน่ารอพี่เขาได้แต่ผมไม่อยากให้พี่เขารอนานก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับวาเลนไทน์ที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้าค่ะ14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็ทำเอาหลายคนเนี่ยตกอกตกใจนะคะเมื่อนนกุลเนี่ยได้มาปล่อยคลิปคู่ข่าวขอแต่งงานก็ทำเอาหลายคนนะคะสงสัยว่ามั่นกันหรอจริงๆแล้วไม่ใช่มั่นนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าเป็นคลิปในซีรีส์หารักได้ใจเธอซึ่งทำเอาหลายคนนะคะฟินจนเข้ามาแซวว่านี่มันชีวิตจริงหรือละครคะนนกุลหรือว่าซ้อมมาใช้ในชีวิตจริงคะและในวันเดียวกันนะคะก็ยังมีคลิปฉลองวันวาเลนไทน์แอปนนกุลซึ่งเป็นวาเลนไทน์ที่อบอุ่นมากเพราะว่ามีน้องปีใหม่นะคะไปร่วมฉลองด้วยเรียกว่าเป็นวาเลนไทน์ฟูลทีมโมเมนต์ครอบครัวอบอุ่นน่ารักและที่เซอร์ไพรส์สุดๆนะคะถ้าดูตามภาพนะคะก็จะเห็นว่าหนุ่มนนกุลเนี่ยไม่ใช่แค่ให้ดอกไม้พี่แอปนะคะแต่ว่ามีให้ดอกไม้น้องปีใหม่ด้วยน้องปีใหม่ได้ดอกทิวลิปนะคะซึ่งความหมายของดอกทิวลิปสีชมพูนะคะเป็นดอกไม้ที่แสดงถึงความน่ารักอบอุ่นส่วนพี่แอมนะคะได้ดอกกุหลาบสีชมพูช่อโตซึ่งหมายถึงความรักที่หวานละมุนละไมแล้วก็ยังมีเค้กน่ารักแล้วก็แหวนรูปหัวใจที่หลายๆคนเนี่ยก็สงสัยว่าเป็นแหวนของนนกุลไหมนะซึ่งแม่แอมนะคะก็ได้มาพูดแล้วนะคะว่าเป็นแหวนที่น้องปีใหม่เนี่ยซื้อให้เป็นของขวัญวันวาเลนไทน์เรียกว่าเป็นวาเลนไทน์ฟูลทีมครอบครัวอบอุ่นจริงๆค่ะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่นนกุลนะคะปล่อยออกมารับวันวาเลนไทน์ซึ่งเป็นคลิปน่ารักน่ารักที่กลายเป็นไวรัลอยู่ตอนนี้นะคะเราไปชมกันค่ะมาลองดมหน่อย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 แต่ว่าไม่เหม็นเปลี่ยนเอาน้ำหอมไหมหลังจากคลิปนี้นะคะไปแพร่ออกไปใช่ไหมคะทุกคนอยากจะเป็นแม่แอปกันหมดเลยและถ้าคลิปนี้มีจุ๊บๆหน้าผากนี้นะคะกรี๊ดสลบเลยนะคะท่านผู้ชมซึ่งคลิปนี้นะคะมันมีที่มาอย่างนี้นะคะนี่มันมาจากต้นฉบับนี้นะคะที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยก็เป็นฟิลเล่นเหมือนกับหนุ่มนนกุลนะคะว่านี่ดมเสื้อให้ผมหน่อยว่าเหม็นไหมด้านแฟนสาวนะคะก็ก้มดมจากนั้นผู้ชายเนี่ยก็แอบจุ๊บๆเมงของแฟนสาวนะคะซึ่งจากคลิปนี้เนี่ยนนกุลนะคะก็เลยอยากจะเอาบ้านแต่ด้านทำเอาช็อตฟิลค่ะเมื่อพี่แอมนะคะไม่รับมุกเรียกว่าเฟลมากแต่ก็กลายเป็นตลกและก็น่ารักนะคะเมื่อนนกุลเนี่ยหันมาเล่นกล้องว่าไม่ได้แน่ๆซึ่งต่อมานะคะแม่แอปเนี่ยก็ได้มาเปิดใจกับคลิปนี้นะคะว่าก็เคยเห็นมานานแล้วแหละกับคลิปต้นฉบับนี้แต่พอมาโดนกับตัวเองก็คิดไม่ทันแล้วก็ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับเราแต่หลายๆคนเนี่ยก็ลุ้นอยากให้มีเทค2นะเอาใหม่ได้ไหมอยากเห็นอ่ะซึ่งแม่แอปนะคะบอกว่าถ้าจะมีเทค2ส่งบทมาให้อ่านก่อนนะเราไปฟังเสียงของแม่แอปกันดีกว่าค่ะกับการสัมภาษณ์แบบกลุ้มกลิ่นในครั้งนี้ค่ะตอนเห็นก็แบบโอ๊ยตัวเองเหมือนกันเอาจริงๆนะคะแอปเคยเห็นคลิปนี้แล้วแต่เวลามันโดนเองมันไม่ได้นึกถึงหรือเปล่าไหมคะก็นิดนึงค่ะแต่ว่ามันก็เป็นตัวเองมากไปหน่อยอะเนาะมีความเป็นตัวเองมากเลยคือแบบก็จะเป็นคนมาหาของอะไรตลอดเวลาแล้วก็แบบคือมันทำอันนี้อยู่อะแล้วก็รู้สึกว่าอ๋อโอเคถ้าอันนี้จะแก้ปัญหายังไงอ๋อก็อะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเทคสองเทคสองเหรอถ้าเทคสองก็ส่งบทไม่อ่านก่อนนะเตรียมตัวถูกจริงๆก็เป็นกิจกรรมที่เราก็ค่อนข้างทำกันบ่อยอยู่แล้วในการออกไปทานข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่แอปไม่ได้คาดหวังเลยก็คือการมีดอกไม้เฮปปี้ใหม่อย่างเงี้ยแอปรู้สึกว่าอันเนี้ยมันแบบน่ารักขอบคุณมากจริงๆค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่แอปไม่ได้บอกแล้วเขาทำเองอันเนี้ยเป็นจุดที่เซอร์ไพรส์แล้วก็ประทับใจมากจริงๆค่ะการที่มีดอกไม้อีกช่อหนึ่งเพื่อปีใหม่โดยเฉพาะเมื่อวานคะแนนเพิ่มเลยแน่นอนนะแอปรู้สึกว่าโอเคกันทานข้าวเอาถ้าพูดตรงๆคือจะไปเดทจะไปสวีทอะไรกันอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้เกินความคาดหวังของเราแต่ว่าในความที่มีปีใหม่ไปด้วยเราแฮปปี้กันทุกคนมันยิ่งรู้สึกพิเศษทีนี้นะคะเรามาดูทางด้านหนุ่มนนกุลกันบ้างค่ะนนกุลนะคะก็ได้เผยความรู้สึกกับวาเลนไทน์แรกกับคนพิเศษอย่างแอปทักษะออนนะคะแล้วก็ทำเอาหนุ่มนนกุลเนี่ยใจฟูหลังรู้ว่าแอปทักษะออนบวกคะแนนให้ที่พาปีใหม่ร่วมฉลองวาเลนไทน์ด้วยโดยนนกุลนะคะเล่าว่าก็เป็นอะไรที่พิเศษตอนที่โทรไปชวนพี่เขาไปดินเนอร์ก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะชวนน้องปีใหม่ไปด้วยเขาก็บอกกับพี่แอปว่าชวนน้องปีใหม่ไปด้วยนะแล้วเขาเนี่ยจับน้ำเสียงของพี่แอปได้ว่าเหมือนพูดไปยิ้มไปที่เราชวนน้องปีใหม่ไปด้วยเราไปฟังเสียงของนนกุลกันค่ะวาเลนไทน์ผมจะไม่มีใครไปกินข้าวนะครับก็ถึงแซวชาวบ้านไปทั่วนะครับผมแต่ปีนี้มันก็ได้ลองทำในสิ่งที่
เซลล์คนอื่นไปทั่วแล้วรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่แฮปปี้ดีครับหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันต้อง2คนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วพอเป็นพี่เขาเนาะคือพี่เขาก็มีน้องปีด้วยคือผมก็แค่รู้สึกว่าคือผมไม่รู้หรอกว่าความคิดน้องปีเขาอาจจะไม่ได้คิดมากอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าตัวผมมาแค่รู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะเป็นปีแรกด้วยแหละมั้งผมก็เลยเอ่ยปากบอกไปว่าเดี๋ยวให้น้องปีมากินข้าวด้วยกันก็ได้นะอย่างน้อยที่สุดก็ในปีนี้ปีหน้าก็ค่อยว่ากันใหม่ตอนนั้นเราคุยโทรศัพท์กันผมก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาพี่เขาดีใจอะไรหรือเปล่านะครับแต่ก็น้ำเสียงก็ยิ้มผมว่าสิ่งนี้น้องปีไม่ใช่รายละเอียดเล็กๆเลยนะผมว่ามันเป็นรายละเอียดที่ใหญ่มากๆคือผมมองว่าต่อให้ไม่ใช่ผมอะผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะทำเหมือนผมนะครับสมมุติเราชวนน้องปีมานั่งกินข้าวด้วยแล้วเราจะให้ดอกไม้แต่กับพี่เขามันก็ไม่ใช่ผมก็เลยมันอย่างนั้นมากกว่าครับผมไม่ได้เป็นคนรู้เรื่องความหมายดอกไม้อะไรนะผมแค่รู้สึกว่าผมดูทรงดอกไม้เลยดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเอาตรงๆผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าชื่อดอกอะผมรู้สึกว่าทรงมันน่ารักดีน่าจะเหมาะกับเด็กเราก็ซื้อแค่นั้นเองไม่ได้คิดถึงว่ามันความหมายว่าอะไรหรือชื่อดอกไม้ว่าอะไรเลยครับเหล่านี้มันคือเซอร์ไพรส์อ๋อแต่ว่าเซอร์ไพรส์นี่ก็แอบอยากให้เซอร์ไพรส์เล็กๆและเพราะเล็กๆนิดหน่อยครับกินข้าวเสร็จปุ๊บพอขอของหวานปุ๊บก็ค่อยให้เอาดอกไม้กับเค้กมาให้ อะไรอย่างเงี้ยครับสีหน้าเขาเป็นยังไงครับตอนที่เขาได้เห็นช่อ2ช่อน่ะน้องปีเขาก็เซอร์ไพรส์ครับน้องปีเขาบอกว่า Oh you have a flower for me too อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกชื่นใจโอ้ยน่ารักเนาะหนุนกุ้ยชอบเป็นคนที่มีรายละเอียดดีเทลจะทำเอาหลายๆคนไงอยากเป็นแม่แอฟทำเอาหลายๆคนนะคะใจฟูตามไปเลยค่ะวาสนาผู้ใดเนาะก็คงจะเป็นวาสนาแม่แอฟก็เรียกว่าความรักครั้งนี้นะคะแฮปปี้ท้ายนี้นะคะก็ยินดีกับแม่แอฟแล้วก็หนุนกุ้ยด้วยค่ะขอให้รักครั้งนี้เนี่ยสุขงอมไปถึงฝั่งฝันด้วยกันนะคะฝากกดติดตามกด subscribe